สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับสำหรับคนที่เริ่มทำเว็บไซต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับไม่รู้ว่าจะทำเว็บไซต์ประเภทไหนไม่รู้ว่าจะเอาเนื้อหาใส่ในเว็บไซต์เข้าไปได้อย่างไรนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าจะติดตั้ง WordPress แล้วก็เริ่มใช้งานอย่างไรผมได้รวบรวมสเต็ปสำหรับมือใหม่นะครับเอาไว้เป็นคู่มือเลยสำหรับคนที่ทำเว็บไซต์ใหม่ๆทุกท่านนะครับfollow ตามสเต็ปนี้นะครับรับรองว่าทำเว็บไซต์ได้แน่นอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูอย่าลืมกด subscribe channel ของเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่เวลามีคลิปวิดีโอดีๆใหม่ๆออกมานะครับจะได้เข้าไปดูได้ทันทีนะครับไปดูกันเลยครับพลากรสอนสร้างเว็บคู่มือฟรีสำหรับมือใหม่อยากทำเว็บไซต์เริ่มต้นได้ที่นี่เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆใน9ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราจะเริ่มทำเว็บไซต์แบบไหนดีในขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องระบุให้ชัดเจนก่อนครับว่าเราอยากจะทำเว็บไซต์แบบไหนนะครับตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ขายของออนไลน์เว็บไซต์บล็อกเว็บไซต์เขียนข่าวหรือเว็บไซต์บริษัททำนองนี้นะครับเราต้องระบุให้ชัดเจนก่อนตัวอย่างสมมติว่าผมอยากจะทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์เราก็ต้องเริ่มต้นที่เว็บไซต์ธรรมดาก่อนครับเราจะแบ่งเป้าหมายออกเป็น2ระยะนั่นก็คือระยะแรกเราจะเอาเว็บไซต์ธรรมดาให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ต่อครับต่อมานะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีแนวคิดว่าเราอยากจะทำเว็บไซต์หลายเรื่องมากเลยตั้งแต่เรื่องอาจจะอยากขายอุปกรณ์เดินป่าอยากทำเว็บเกี่ยวกับการปั่นจักรยานนะครับหรืออยากจะทำเว็บเกี่ยวกับการทำอาหารแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงดีเมื่อเรามีความคิดหลากหลายแบบนี้นะครับให้เราเลือกมา3อันที่เราชอบที่สุดครับแล้วก็เลือกอันที่เราถนัดที่สุดแล้วก็ใช้เวลาทำน้อยที่สุดครับผมมันก็จะทำให้เราได้เรื่องที่เราจะเอาไปทำเว็บไซต์เว็บแรกของเรานะครับสาเหตุที่ผมให้เลือกอันที่ถนัดที่สุดแล้วก็ใช้เวลาทำน้อยที่สุดก็เพราะว่าเราจะได้ใช้แรงน้อยๆในการทำให้มันเสร็จได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็อย่าลืมเลือกประเภทเว็บไซต์แล้วก็เลือกหัวข้อที่จะทำเว็บไซต์ให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูข้อต่อไปกันครับขั้นตอนที่2ในเว็บไซต์ของเราจะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูมาดูกันเลยครับตัวอย่างเว็บไซต์ของเรานะครับอย่างเช่นเว็บไซต์ขายอุปกรณ์เดินป่านะครับถ้าเราจะคิดทำเนื้อหาให้กับเว็บไซต์เราจะต้องเริ่มต้นลิสต์แบบนี้ครับผมเพื่อให้เราไม่หลงทางนะครับแล้วก็ลิสต์เลยหน้าแรกคือหน้าอะไรครับหน้าแรกแล้วก็หน้าแรกนะสิครับผมหน้าแรกก็คือโฮมเพจของเว็บไซต์นะครับต่อมาหน้าแรกแล้วก็มีอะไรอีกเราต้องมีหน้าติดต่อเรานะครับแหมจะขายของก็ต้องให้คนติดต่อเราได้นะครับอีกหน้านึงแล้วก็อีกหน้านึงครับเพื่อความน่าเชื่อถือเราอาจจะมีหน้าที่ชื่อว่าเกี่ยวกับเราอย่างนี้นะครับเพื่อบอกให้คนดูเว็บไซต์ของเรารู้ว่าเราทำอะไรขายอะไรบ้างนะครับอันนี้เราได้3หน้าแล้วนะครับผมเห็นไหมครับง่ายไหมครับต่อมานะครับเราก็อาจจะมีหน้าบทความนะครับผมนี่บทความแล้วก็มีหน้าขายสินค้าซะเลยนะครับผมนี่สินค้าบริการของเรานะครับผมปุ๊บทีนี้เวลาที่เราได้บทความนะครับเราจะเพิ่มเติมไปอย่างนี้ในบทความเนี่ยเราก็อาจจะมีทำหมวดหมู่เอาไว้อย่างเช่นเราอาจจะเขียนในเรื่องวิธีการอย่างนี้นะครับผมในการเดินป่านะครับผมหรือโอเคอุทยานน่าสนใจนะครับผมนี่อุทยานน่าสนใจแบบนี้นะครับผมเราก็อาจจะแบ่งหมวดหมู่ไว้ก่อนนะครับหรือในส่วนของสินค้าบริการตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็นรองเท้าเดินป่านะครับผมนี่เดินป่าหรือชุดกันฝนนี่กันฝนเดินป่านะครับผมแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับเราก็ได้แล้วตอนนี้เราได้หัวข้อในเว็บไซต์แล้วเห็นไหมครับผมหน้าแรกติดต่อเราเกี่ยวกับเราบทความต่างๆนะครับหลังจากที่เราได้หัวข้อทั้งหมดแล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยให้เราเนี่ยไปเตรียมเนื้อหาของแต่ละหน้าไว้ก่อนนะครับเราจะพิมพ์ใส่ Word จะพิมพ์ใส่ Notepad หรือว่าเราจะเขียนใส่กระดาษเอาไว้ก็ได้นะครับเพื่อเตรียมที่จะมาทำเว็บไซต์ของเรานะครับเวลาที่ผมเนี่ยไปสอนทำเว็บไซต์นะครับก็จะเจอแบบว่าคนมีอาการแบล็งๆกันเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยไม่รู้จะใส่อะไรลงไปนะครับยังไม่ได้เตรียมมานะครับผมซึ่งในข้อต่อไปเนี่ยผมก็จะพูดถึงวิธีการหาข้อมูลมาใส่ในเว็บไซต์นะครับมาดูกันต่อครับขั้นตอนที่3
เราจะทำอย่างไรเมื่อไม่รู้จะใส่เนื้อหาอะไรในเว็บไซต์ดีนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์ไว้ให้นะครับว่าเราจะไปหาเนื้อหาอะไรมาใส่ในเว็บไซต์นะครับมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยเราก็มาที่หน้าเว็บอากูเพื่อนรักของเราก่อนนะครับแล้วเราก็ค้นหาคำที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเราขายอุปกรณ์เดินป่าใช่ไหมแล้วก็อุปกรณ์นี่อุปกรณ์เดินป่านะครับผมนี่มาแล้วอุปกรณ์เดินป่าแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับโอเคมาแล้วทีนี้อุปกรณ์เดินป่าเนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาสักเว็บไซต์หนึ่งจิ้มเข้าไปนะครับผมผมคลิกขวาดีกว่าแล้วก็ open in new tab นะครับแล้วก็ไปดูนะดูว่าเขามีหัวข้ออะไรบ้างเห็นไหมโฮมเพจการเลือกซื้อสินค้าการเปลี่ยนสินค้าเช่าอุปกรณ์วิธีเดินป่านะครับผมนี่หน้าโฮมก็เป็นอย่างนี้หน้าโฮมก็จะมีสินค้าแบบต่างๆนะครับผมนะแล้วก็มีวิดีโอรีวิวมีบทความต่างๆนะครับในขั้นต้นที่เราสร้างเว็บไซต์เนี่ยผมจะแนะนำให้อัดบทความเข้าไปก่อนนะครับผมนะเราจะได้มีบทความอะไรอย่างนี้นะครับนี่บทความของเขาเนี่ยวิธีกางเต็นท์จุดชมวิวนะกลเม็ดซ่อมเต็นท์อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยเราบอกว่าข้อมูลยังน้อยไปเรายังคิดไม่ออกเราทำอย่างนี้ครับเราก็ไปที่ชื่อเว็บไซต์นะครับอันนี้เราก็ copy ตั้งแต่ชื่อของมันมานะครับshop. ไม่เกี่ยวนะครับ copy มาคลิกขวาหนึ่งที copy เสร็จแล้วเนี่ยเรากลับไปหาอากูเพื่อนรักกันหน่อยนะครับเราเสิร์ชคำใหม่ครับอากูเพื่อนรักเราไม่เอาละอุปกรณ์เดินป่าเราเสิร์ชคำว่า similar นะครับผม similar web แบบนี้enter หนึ่งทีเราก็ลงมาดู similar web คือตัวนี้นะครับผมนี่ similar web. com แล้วก็คลิกเข้าไปหนึ่งทีครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องให้เราใส่ analyze any website แล้วก็คลิกขวาเพจที่เรา copy ตะกี้มาเลยแล้วก็กดแว่นหนึ่งทีมาแล้วนะครับกดแว่นหนึ่งทีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันมาดูกันเสร็จเรียบร้อยเราไปที่ competitor เลยครับผม competitor วืบนี่เห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่ามีร้านขายอุปกรณ์เดินป่าอีกหลายร้านมากๆถ้าเท่านี้ยังไม่พอก็ similar ต่อนะครับผมแต่อันนี้ similar เนี่ยถ้าใครเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์หรือว่าใช้ฟรีก็อาจจะดูได้เท่านี้นะครับผมแต่เท่านี้ก็เยอะแล้วนะตั้ง10เว็บเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมาดูต่อนะครับผมอย่างเช่นแคมป์โซนเขาทำอะไรก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับแบบนี้แคมป์โซนเนี่ยแล้วก็คลิกไปที่เว็บไซต์ก็กดไอ้ตัวนี้นะครับผมนี่ปึ๋งออกไปมันก็จะไปที่เว็บไซต์ละอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รู้แล้วว่าคู่แข่งของเราหรือว่าคนอื่นเนี่ยเขาทำเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับนี่อย่างเช่นแคมป์โซนก็มีหน้าสินค้าหน้าแรกวิธีสั่งซื้อวิธีชำระเงินติดต่อเราเป็นต้นนะครับอันนี้เรารู้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใครทำแบบเนื้อหาในการสอนเรื่องต่างๆนะครับเราก็จะดูกันนะครับว่าเว็บที่คนเขาสอนเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีสอนเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นทำอาหารอย่างนี้เราลองไปที่เว็บยอดฮิตอย่าง Udemy กันนะครับผมนี่ udemy.com ดูนะครับผมผมคลิกเข้าไปแล้ว udemy.com ตรงนี้เข้ามาค้นหาทุกอย่างเราก็เสิร์ชคำว่าคุกกิ้งนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยเว็บนี้มันก็เน้นอังกฤษนะครับผมเราก็อาจจะต้องเสิร์ชภาษาอังกฤษเป็นหลักไปก่อนนะมันก็จะมีเห็นไหมครับ healthy cooking fundamental คลิกเข้าไปดูซิว่าเขาสอนเรื่องอะไรบ้างแบบนี้นะครับนี่สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้แล้วก็เห็นหมดละนะบทเรียนต่างๆนะครับผมนี่เนื้อหาหลักสูตรเห็นไหมครับ essential cooking skill มีเชฟคืออะไรนะครับผมนี่ discover and receive i resize นะครับผมนะแล้วก็ food sensation คืออะไรอันนี้เดี๋ยวเราไปแปลกันอีกทีนะครับแต่ว่าเราพอได้คร่าวๆแล้วเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเราก็เอาไปทำคอนเทนต์ของเราได้เลยนะครับผมนะแต่ว่าอย่า copy เข้าไปทีเดียวนะเราก็ต้องคิดอะไรที่มันเขาเรียกว่า unique นะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองนะครับเพราะเว็บที่ copy ส่วนมากเนี่ยไม่ได้เกิดนะครับผมคนเนี่ยจะชอบเว็บที่เป็นเฉพาะทางแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเราก็สร้างเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดยการดูแนวทางเนื้อหาคนอื่นย้ำนะครับดูแนวทางไม่ใช่ copy นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้เนื้อหาแล้วเราก็ไปเตรียมเนื้อหาให้เรียบร้อยกันทุกหน้าเว็บของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันครับขั้นตอนที่4เราจะตั้งชื่อเว็บไซต์อย่างไรดีสำหรับในข้อนี้นะครับหลังจากที่เราได้หัวข้อของเราแล้วว่าเราจะขายอุปกรณ์เดินป่าหรือเราจะได้เนื้อหาของเราเรียบร้อยแล้วว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรามีอะไรบ้างปัญหาโลกแตกอีกอันนึงก็คือเราจะตั้งชื่อเว็บไซต์ของเราอย่างไรดีนะครับให้คนเนี่ยจดจำเราได้นะครับผมแล้ววิธีการตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับวิธีคิดง่ายๆก็คือเ
ถ้าเราเดินไปเจอเพื่อนของเราเนี่ยแล้วเราอยากจะบอกให้เพื่อนเข้าเว็บไซต์ของเราเราจะบอกเขาอย่างไรนะครับตัวอย่างที่หนึ่งถ้าเราไปบอกเขาว่าชื่อเว็บไซต์ของเราชื่อ domain abcoutingsomething.com นะครับแบบนี้รับรองว่ากลับบ้านไปเพื่อนก็ลืมแล้วครับแต่ถ้าเราบอกแบบนี้ครับให้เข้าไปใน Google พิมพ์เขาว่าอุปกรณ์เดินป่าน่าคบหาอย่างยิ่งนะครับแบบนี้เพื่อนก็จะจำได้ง่ายๆแม่นๆด้วยนะครับเพื่อนก็จะกลับไปพิมพ์อุปกรณ์เดินป่าน่าค้นหาอย่างยิ่งตามที่เราบอกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยลืมก็อาจจะมาถามเราแค่สกิปไปนิดเดียวว่าอุปกรณ์เดินป่าน่าค้นหาอย่างยิ่งก็จะค้นหาเจอละใน Google นะครับแต่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราตั้งชื่อเนี่ยเราต้องระลึกไว้อยู่เสมอนะว่าชื่อเว็บไซต์กับชื่อโดเมนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้แต่มันก็ใกล้เคียงกันได้นะครับอย่างเช่นชื่อเว็บไซต์ของผมนะครับก็คือพลากรสอนสร้างเว็บใช่ไหมครับแต่ว่าชื่อโดเมนของผมเนี่ยคนส่วนมากไม่รู้หรอกเพราะว่าผมตั้งชื่อว่า paramite.com นะครับผมนะเห็นไหมครับชื่อเว็บไซต์กับชื่อโดเมนเนี่ยต่างกันได้นะครับและส่วนมากที่คนค้นหาในสมัยนี้เนี่ยค้นหาจากชื่อเว็บไซต์นะครับเกือบจะ 100% เลยนะครับค้นหาจากชื่อโดเมนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากเพราะฉะนั้นตั้งชื่อเว็บไซต์ให้จำง่ายโดดเด่นแล้วก็บอกเพื่อนได้ง่ายๆนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับขั้นตอนที่5ตัดสินใจว่าเราจะทำเว็บบนเครื่องตัวเองหรือจะเริ่มทำบนเว็บโฮสติ้งเลยดีเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละส่วนกันก่อนนะครับอย่างเช่นการทำบนเครื่องตัวเองเนี่ยก็มีข้อดีก็คือมันเริ่มทำได้เลยนะครับผมแล้วก็มันไม่ต้องเสียเงินนะครับเพราะว่าเราโหลดซอฟต์แวร์มาลงในเครื่องเราแล้วก็สามารถเริ่มทำได้เลยแต่ข้อเสียก็คือเวลาที่เราทำเสร็จแล้วนะคนอื่นก็จะยังมองไม่เห็นเว็บไซต์เรานะครับผมเพราะว่ามันอยู่บนเครื่องของเราคนอื่นมาเข้าเครื่องของเราไม่ได้ยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องอัปโหลดเว็บไซต์ไปบนเว็บโฮสติ้งอยู่ดีเมื่อจะให้คนอื่นเข้ามาดูได้นั่นเองนะครับส่วนข้อเสียอีกข้อนึงก็คือเวลาที่เราเนี่ยทำบนเครื่องตัวเองแล้วเราเผลอไปฟอร์แมตหรือว่าไปลบไฟล์บนเครื่องหรือว่ามีคนเดินมาเตะปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วดับไฟล์มันเสียอย่างนี้นะครับเว็บของเราก็อาจจะพังไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทำบนเครื่องเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแบบนี้นะครับส่วนการทำบนเว็บโฮสติ้งครับข้อดีก็คือเราสามารถที่จะไปทำเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมต่ออินเทอร์เน็ตปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์เราแก้ไขข้อมูลได้เลยนะครับอีกอย่างนึงก็คือคนทั่วไปนะครับก็สามารถดูเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่บนเว็บโฮสติ้งแล้วใครๆก็ดูได้นะครับส่วนข้อเสียของมันก็คือเราก็ต้องเสียตังค์นะครับแต่เราจะมองตรงนี้ว่าเป็นข้อดีก็ได้ในเมื่อเราเสียตังค์ไปแล้วนะครับเราก็เลยจะต้องรีบทำเว็บนะครับดังนั้นเว็บเราก็จะเสร็จนั่นเองนะครับเพราะยังไงก็ตามนะครับถ้าจะทำให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้ก็ต้องอัพขึ้นสู่เว็บโฮสติ้งอยู่แล้วนะครับผมแต่สำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าพอมีงบประมาณในการเช่าเว็บโฮสติ้งนะครับก็เช่าเว็บโฮสติ้งเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตัดปัญหาในส่วนของการเตะปลั๊กไฟการทำไฟล์หายหรือว่าการทำงานไม่ได้ต่างๆนะครับออกไปนะครับแล้วที่สำคัญนะครับพอเราทำไปแล้วแล้วเริ่มมีคนเข้ามาดูเว็บไซต์เราจะได้มีกำลังใจมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับมาดูข้อต่อไปกันครับขั้นตอนที่6ติดตั้ง WordPress โปรแกรมทำเว็บด้วยวิธีง่ายๆสำหรับในข้อนี้นะครับถ้าข้อเมื่อกี้นะครับเราเลือกว่าจะติดตั้งบนเครื่องตัวเองนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มานะครับสำหรับจำลองเครื่องเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ติดตั้งบนเครื่องของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีวิดีโอแยกต่างหากนะครับเพราะว่าสเต็ปมันค่อนข้างยาวนะครับส่วนถ้าเราต้องการติดตั้ง WordPress บนเว็บโฮสติ้งนะครับเราก็จะมีวิธีง่ายๆเลย3วิธีนะครับในเมื่อเราเสียตังค์แล้วนะครับวิธีที่1คือเราก็โทรไปบอกซัพพอร์ตของเขานะครับหรือว่าติดต่อไปที่ซัพพอร์ตของเว็บโฮสติ้งบอกว่าช่วยติดตั้ง WordPress ให้เราหน่อยนะครับแล้วตอนที่เราบอกเขาเนี่ยอย่าลืมบอกให้เขาติดตั้ง SSL หรือว่า HTTPS ให้เรานะครับเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยติดตั้งฟรีกันหมดแล้วนะครับผมนี่วิธีที่1วิธีที่2ก็คือในระบบของเว็บโฮสติ้งเนี่ยบางเว็บโฮสติ้งจะมี One Click Install ครับก็คือกดทีเดียวติดตั้ง WordPress ได้เลยนะครับก็ลองสอบถามเว็บโฮสติ้งดูนะครับถ้าเว็บโฮสติ้งของเรามี One Click Installเราก็ขอคู่มือเขามานะครับแล้วก็เอามาติดตั้งเองได้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับส่วนวิธีที่3เนี่ยผมเรียกว่าฮาร์ดคอร์ครับผมฮาร์ดคอร์ก็คือเ
เราติดตั้งด้วย FTP ของเรานะครับผมซึ่งขั้นตอนตรงนี้เนี่ยผมมีวิดีโอสอนอยู่แล้วนะครับว่าเราจะติดตั้ง WordPress ผ่าน FTP ได้อย่างไรนะครับผมแต่เราต้องเตรียมข้อมูลให้ครบอย่างเช่นข้อมูล username password ของ FTP หรือว่าข้อมูลฐานข้อมูลของเรานะครับผมว่า database name ชื่ออะไร database user ชื่ออะไรซึ่งตรงนี้ผมมีวิดีโอแยกต่างหากนะครับเดี๋ยวไว้เราค่อยไปดูกันนะครับผมสำหรับในข้อนี้นะครับก็จะมีวิธีติดตั้งเนี่ยทั้งหมดอยู่4วิธีนะถ้าบนเครื่องตัวเองก็โหลดซอฟต์แวร์มานะครับไปเช่าโฮสต์ก็1ขอให้โค้ดติดตั้งให้2ก็คือ one click install 3ก็คือแบบฮาร์ดคอร์นะครับผมก็ลองไปตั้งกันดูนะครับผมแล้วก็ในท้ายวิดีโอนะครับผมก็จะมีรีซอร์สต่างๆนะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะติดตั้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือเราจะเรียนรู้เรื่อง WordPress ได้อย่างไรต่อนะครับก็ลองมาดูตรงนั้นนะครับในข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับมาดูข้อต่อไปกันครับขั้นตอนที่7เรามาดู3ขั้นตอนเริ่มใช้งานทำเว็บด้วย WordPress กันนะครับสำหรับเวลาที่เราเริ่มต้นใช้งาน WordPress นะครับให้จำ3ขั้นตอนนี้ไว้ให้ดีนะครับเวลาที่เราเริ่มใช้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องไปตั้งค่าพื้นฐานที่จำเป็นก่อนที่จะให้ WordPress ทำงานได้นะครับพอตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปทำขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือเราจะทำการใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์ก่อนนะครับสังเกตนะครับในข้อนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องความสวยงามในเว็บไซต์แต่ว่าเราจะใส่ข้อมูลในเว็บไซต์เข้าไปก่อนเพื่อให้เว็บของเราเนี่ยมีข้อมูลสักระดับหนึ่งนะครับในขั้นตอนที่3นะครับเราถึงจะมาตกแต่งเว็บไซต์ของเราให้สวยงามนะครับนั่นก็เพราะว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยในเว็บไซต์นะครับเราก็ไม่สามารถตกแต่งเว็บไซต์ของเราให้สวยงามได้ครับเพราะว่าเราจะไม่เห็นอะไรเลยในหน้าจอครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้อมูลนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการเซตอัพหรือว่าเซตติ้งนะครับตั้งค่าต่างๆเนี่ยหรือการใส่ข้อมูลในเว็บไซต์หรือการตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงามนั้นเนี่ยผมมีวิดีโอนะครับหรือว่ามีบทความเนี่ยเอาไว้เยอะแยะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโพสต์ในข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อ9นะครับลองมาดูต่อนะครับขั้นตอนที่8อยากให้คนเข้าเว็บไซต์เราจะทำอย่างไรดีหลายคนอาจจะเคยได้ยินครับว่ามีของดีไม่ต้องโปรโมทหรอกเดี๋ยวคนก็เข้ามาดูเองนะครับนะคำพูดนี้นะครับใช้กับโลกออนไลน์ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับผมเพราะว่าโลกออนไลน์ในสมัยนี้นะครับคนดูนะครับส่วนมากนะครับจะถูกรบกวนด้วยการโปรโมทของค่ายต่างๆมากมายนะครับคู่แข่งเราก็โปรโมทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีของดีเนี่ยเราก็ต้องโปรโมทถึงจะมีคนมาดูเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งวิธีการโปรโมทเนี่ยก็มีหลากหลายมากๆเลยนะครับผมตั้งแต่วิธีการที่ไม่เสียเงินจนวิธีการที่เสียเงินเลยนะครับเอาที่ไม่เสียเงินก่อนนะครับที่ไม่เสียเงินเนี่ยในทางเว็บไซต์นะครับเราจะเรียกว่าการทำ SEO นั่นเองการทำ SEO ก็คือการทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยถูกค้นหาเจอจาก Google นั่นเองนะครับผมนะหลังจากที่เราทำ SEO แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมีคนมาค้นหาแล้วถ้าเจอเว็บไซต์ของเราบนนั้นคนก็จะคลิกเข้ามาดูเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับแต่ถ้าใครใจร้อนนะครับรอ SEO ไม่ได้ก็ทำการซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทได้นะครับการซื้อโฆษณาเนี่ยก็มีโฆษณาจาก Google AdWords หรือว่าโฆษณาใน Facebook Ad Twitter Ad พวกนี้ก็ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังมีวิธีการโปรโมทแบบออฟไลน์แบบต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเขียนเป็นบทความขนาดยาวเอาไว้นะครับลองไปอ่านกันดูได้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องโปรโมทในการทำเว็บไซต์นะครับขั้นตอนที่9ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างละเอียดสำหรับแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่ผมเตรียมเอาไว้ให้นะครับหลังจากวิดีโอนี้นะครับก็จะมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอีกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของ WordPress ตั้งแต่พื้นฐานเนี่ยฉบับสมบูรณ์เลยแล้วก็เรื่องของการทำ SEO นะครับเรื่องของการใช้งานกราฟิกแบบฟรีๆมาสร้างเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็สำคัญมากในเรื่องของรูปภาพนะครับเรื่องของการโปรโมทเว็บไซต์อย่างไรนะครับที่จะทำให้คนมาเข้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับผมก็เตรียมเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเนื้อหาอื่นๆอีกในเว็บไซต์ของผมนะครับที่เตรียมเอาไว้ให้ก็เข้าไปอ่านดูได้เลยและในคำอธิบายใต้วิดีโอนี้นะครับผมก็เตรียมแหล่งข้อมูลเอาไว้ให้ทุกท่านแล้วนะครับเป็นลิงก์ไปยังแหล่งต่างๆเลยก็ลองคลิกกันเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคนที่ทำครบ9ขั้นตอนที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีเว็บไซต์สตาร์ทขึ้นมาสัก1อันแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็ต้องต่อยอดเว็บไซต์ของเราต่อไปนะครับแล้วทีนี้นะครับ
ถ้าท่านใดนะครับอยากทำเว็บไซต์แบบไหนนะครับหรือมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเลยที่ใต้วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้อย่างแน่นอนนะครับทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปนะครับกดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ